ครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Chris Delivery นะครับรายการที่ส่งภาษาอังกฤษน้อยๆไปถึงบ้านคุณทุกคืนวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอต้อนรับน้องๆมาจากโรงเรียนมารีบริหารธุรกิจด้วยครับมากันจากโคราชเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดถึงนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้หลายๆคนนั้นไม่เก่งภาษาอังกฤษครับนั่นก็คือการปิดตัวเองจากภาษาอังกฤษครับเจอหลายๆคนนะครับที่ชอบมาบอกว่าโอ้ยเรียนไปทำไมภาษาอังกฤษเราเนี่ยนะเป็นคนไทยเราอยู่เมืองไทยนะไม่ต้องไปรู้จักหรอกภาษาอังกฤษอย่าเรียนอย่าเรียนถ้าใครพูดภาษาอังกฤษนะครับจะถูกคนหาว่าเฮ้ยอะไรอ่ะกระแดะกระแดะอย่าพูดเลยหรือก็จะมีบางคนเนี่ยนะครับก็จะมาบอกว่าการพูดภาษาอังกฤษกับภาษาไทยผสมผสานกันก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ครับจะทำให้ภาษาไทยนั้นวิบัติขอบอกว่าในยุคสมัยนี้นะครับถ้าคุณไม่เอาภาษาอังกฤษมาใช้เลยนะครับคุณจะกลายเป็นคนที่คุยกับคนไทยกันเองก็ไม่รู้เรื่องถ้าวันนี้นะครับน้องๆอยากจะไปซื้อคอมพิวเตอร์น้องๆก็ไปพันทิปพลาซ่านะครับแล้วน้องๆต้องพูดว่าไงรู้ไหมพี่ครับสวัสดีครับจะมาซื้อคณิตกรเครื่องหนึ่งครับถูกต้องครับคอมพิวเตอร์เรียกคณิตกรครับดังนั้นคุณก็ต้องถามเขาใช่ไหมครับว่าไม่ทราบว่ามีกระด้างพันกับละมุนพันอะไรขายบ้างครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ถูกต้องครับดังนั้นครับน้องๆก็อยากจะเล่นเกมใช่ไหมครับแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะอย่าแล้วผมอยากจะซื้อการละเล่นนะครับไม่ทราบว่ามีการละเล่นอะไรบ้างครับคนขายต้องเหมือนมีหมากเก็บมีจะเล่นไหมวะใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับน้องๆครับน้องๆอยากจะเล่นการละเล่นแบบนี้ใช่ไหมครับรู้ไหมครับการละเล่นแบบนี้นะครับมันต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าจอยสติ๊กแต่คุณไม่ได้นี่ครับคุณไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วนี่คุณตัดมันคุณไม่เอามันดังนั้นนะครับคุณก็ต้องเรียกไอ้นี่ว่าแท่งหันษาครับจอยสติ๊กครับสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแท่งหันษาเลยนี่ก็เป็นปัญหานะครับของหลายๆคนก็คือชอบปิดตัวเองครับกับภาษาอังกฤษครับแต่วันนี้นะครับรายการของเราเนี่ยนะครับมีตัวอย่างที่เด็ดมากๆเลยนะครับของการผสมผสานภาษาอังกฤษกับภาษาไทยให้มาอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวมากๆครับดังนั้นครับวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับคุณแม่สวีทนุชด้วยครับคุณแม่นุชครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับผู้ที่แต่งเพลงนี้ด้วยนะครับคุณบันด้วยนะครับคุณแม่สวีทนุชครับเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงอะไรนะครับรักยุคไฮเทคค่ะทำไมถึงต้องตั้งชื่อแบบนี้ล่ะฮะคนสมัยนี้ต้องรักยุคไฮเทคมันจะได้ทำอะไรรวดเร็วว่องไวส่วนคุณบันเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่แต่งเพลงนี้ใช่ไหมครับตอนนี้กำลังแต่งเพลงนี้เนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่ครับอยู่ดีคอมพิวเตอร์มันเข้ามาหรือว่า
มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงก็รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้อยู่หน้าแป้นครับจะรักกันก็เลิฟมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือภาษาก็เริ่มเข้ามาเยอะใช่ครับแต่ว่าเพลงนี้ใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่จำเป็นใช้คำที่เฉพาะจริงๆแล้วเขาพูดกันคือพูดแล้วรู้ทุกคนดังนั้นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม่สวีทนุชกับคุณบานุมานะครับวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ